รมธนารักษ์เดินหน้าเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุบางขังข่าวโดยกรมธนารักษ์จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุบ้านพระประเสริฐวานิชวังขังข่าวเขตคลองสันกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเปิดซองประมูลในวันที่23กันยายน2564นายยุทธนายิ้มการุณอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการที่กรมธนารักษ์ประกาศประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุวังขังข่าวพร้อมที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคารเมื่อวันที่23กันยายน2564ซึ่งเป็นที่แรกพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่กท2723บางส่วนโฉนดที่ดินเลขที่3249มีกำหนดระยะเวลาการเช่า30ปีอาคารนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่5มีลักษณะและรูปแบบเป็นกลุ่มอาคารเก๋งจีน2ชั้นก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องหน้าจั่วปูนปั้นประกอบด้วยอาคาร2หลังตั้งขนานกันหันหน้าออกแม่น้ำมีระเบียงเชื่อมถึงกันล้อมลานโล่งตรงกลางขนาดใหญ่พื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารถูกแบ่งเป็นสัดส่วนทั้งสองฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่เก็บสินค้าโดยในระหว่างปี2450ถึง2460บริษัทหลักซุงเฮงข้างในฮีกวางเอี่ยมอดีตประธานหอการค้าไทยจีนเช่าอาคารและพื้นที่เป็นสำนักงานและท่าเรือซึ่งดำเนินกิจการรับส่งสินค้าทางเรือจากนั้นห้างหัวโจจันมาขอเช่าต่อโดยใช้พื้นที่ใต้ตึกเป็นที่เก็บสินค้าเมื่อเลิกเช่าตัวอาคารจึงถูกปิดร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มาหลายสิบปีทำให้มีค้างคาวเข้ามาทำรังและอาศัยอยู่บริเวณใต้ตึกเป็นจำนวนมากจึงอาจเป็นสาเหตุทำให้มีคนเรียกอาคารเก่าหลังนี้ว่าวังค้างคาวและในปี2561กรมศิลปากรได้ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครตามในราชกิจจานุเบกษาเล่ม135ตอนพิเศษ165งอลงวันที่12กรกฎาคม2561โดยมีบ้านประเสริฐวานิชเขียวหรือว่าวังค้างคาวในประกาศดังกล่าว